มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใหม่สุคนธวาเลขเด็ดคนท้องสำหรับใครที่ชื่นชอบการซื้อลอตเตอรี่นะคะวันนี้เรามีมาฝากค่ะตอนนี้กำลังกลายเป็นขวัญใจขอตัวเลขอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับคุณแม่ที่กำลังมีน้องอย่างสาวใหม่สุคนธวาที่ตอนนี้ครบ5เดือนแล้วนะคะนอกจากคุณแม่จะอัปเดตพัฒนาการของแม่ให้แฟนๆติดตามกันแล้วนะคะสิ่งที่ถูกอกถูกใจแฟนๆเป็นที่สุดก็คงเป็นเรื่องของความฝันของคุณแม่ที่ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกครั้งที่สาวใหม่ฝันก็นำบอกผ่านลงใน Instagram ทำให้แฟนๆเข้าไปดูเลขแล้วก็ถูกรางวัลกันมาถึง4ครั้งติดค่ะและล่าสุดนะคะสาวใหม่ก็ได้เผยความฝันอีกครั้งซึ่งเหมาะเจาะใกล้วันที่เลขจะออกค่ะโดยสาวใหม่เผยข้อความลงใน Instagram ข้อความว่าแม่ฝันว่าได้ไปไหว้วัดพระแก้วไม่รู้แปลว่าอะไรบอกเฉยๆแม่ไม่เล่นแม่ไม่มีดวงแม่ต้องได้เงินจากเหงื่อออกเท่านั้นพร้อมด้วยแคปชั่นที่ว่าโชคดีกันนะคะแม่ฝันที่ไรคนเอาไปซื้อเลขถูกกัน5ครั้งติดแล้วซึ่งก็มีแฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายค่ะบางก็บอกว่าฝันแบบนี้หมายถึงอะไรกันบ้างค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ